แล้วก็คงจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าชาวบ้านรู้จักวิธีป้องกันตัวก็จะลดการตายได้เรื่องที่2ก็คือพอน้ำลดชาวบ้านก็จะลุยน้ำทำความสะอาดตอนนี้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคฉี่หนูกับเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีแผลที่เท้าถ้าเผื่อน้ำสกปรกเข้าเท้าก็จะทำให้เกิดติดเชื้อรุนแรงเรื่องที่3ก็คือเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารที่คนชาวบ้านจะท้องเสียนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ดูแลตัวเองดีๆก็จะเป็นอันตรายได้ก็จะมีวิธีทำน้ำเกลือกินยังไงบ้างนะครับทั้ง3กรณีเนี่ยใช้อุปกรณ์สิ่งที่มีอยู่ภายในครัวเรือนทำได้ไม่ต้องรอรองเท้าบูทไม่ต้องรอชูชีพไม่ต้องรอยาจากโรงพยาบาลนะครับเรื่องแรกที่จะแนะนำกันก็คือการทำอุปกรณ์ชูชีพเพื่อป้องกันการจมน้ำนะครับอุปกรณ์ก็มีง่ายๆจะเป็นขวดใส่น้ำพลาสติกที่ทุกบ้านก็มีกันอยู่นะครับหรือจะเป็นขวดใส่น้ำมันขวดแกลลอนนี้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยช่วยการจมน้ำได้แล้วก็ช่วยคนอื่นที่จมน้ำได้ถ้าเกิดเราตกน้ำไปนะครับอุ้มมายุงเอาไว้ก็จะทำให้ลอยตัวได้นะครับหรือการช่วยคนอื่นก็โยนขวดแกลลอนนี้ไปนะครับแล้วก็ลากเข้ามาที่ไม่แนะนำให้เราลงไปกระโจนแล้วก็อุ้มตัวคนที่จมน้ำมาเพราะเห็นว่าในภาวะวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการจมลงไปด้วยกันทั้งคู่ได้ครับนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปคนเดียวหรือคันเบ็ดไปอันตรายอยากจะแนะนำว่าควรจะไปมีเพื่อนไปด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงนี้คล้องคอไปเกิดน้ำหลากมาทันทีก็จะช่วยพยุงตัวได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนคนหนึ่งจมน้ำไปก็ใช้วิธีการช่วยเพื่อนโดยการยื่นอุปกรณ์ไปให้จับ